ค่ะวันนี้ที่เรามาลงพื้นที่นะคะอยากจะเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาอายุ15ปีขึ้นไปที่อยู่ในช่วงที่กำลังเรียนหนังสือเนี่ยค่ะเข้ามาเป็นสมาชิกกชเพราะว่าสิทธิ์เขาเกิดขึ้นแล้วนะคะในกรณีที่น้องอายุ15ออมบัตรวันนี้นะคะแล้วก็ส่งเงินไปพออายุ25สมมติสอบเป็นข้าราชการได้หรือทำงานภาคเอกชนได้ประกันสังคมมาตรา33เนี่ยก็ยังเป็นสมาชิกต่อเนื่องนั่นนะคะเพราะสิทธิ์เขาสมัครเข้ามาแล้วนะคะแต่ช่วงที่เขาทำงานราชการเนี่ยเขาจะไม่ได้เงินสมทบจากเรานะคะน้องจะหยุดส่งก็ได้หรือออมต่อเนื่องก็ได้แล้วแต่น้องจะออมแล้วการออมต่อเนื่องของคนที่เข้าระบบแรงงานไปแล้วเนี่ยมันสามารถเอาเงินออมไปลดหย่อนภาษีประจำปีของตัวเองได้แล้วก็ได้เงินผลตอบแทนจากการออมและการลงทุนจากกอชอได้นะคะหรือบางคนหยุดออมก็ได้เราจะจ่ายคืนให้กับสมาชิกเมื่อครบ60ปีบริบูรณ์เท่านั้นเป็นบำนาญรายเดือนค่ะ